สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับวันนี้ก็จะพามาอัปเดตไผ่นะครับที่เห็นอยู่ในมือก็จะเป็นสับปะรดนะครับที่ร่วงลงมานี่ครับร่วงลงมาเยอะนะครับต้นที่มันโดนฝนโดนลมโดนอะไรก็ร่วงลงมาเยอะนู่นต้นอีกลูกนึงเถามันจะอยู่ข้างบนนี้นะครับเนี่ยต้นไม้ที่สูงนี่แหละนะครับก็วันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องสับปะรดแต่จะมาคุยเรื่องไผ่นะครับจะมาอัปเดตไผ่ก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เป็นไผ่ยักษ์ภพพระนะครับเนี่ยไผ่ยักษ์ภพพระนะครับแตกมา2แง่ง2ลำนะครับ2แขนงก็หวังว่าปีหน้านะครับคงจะแตกเยอะกว่านี้หรืออาจจะหน่อใหญ่กว่านี้นะครับก็ปีนี้ก็ได้2แขนงนะครับนี่ครับก็อีก2กระถางนี้สำหรับกอนี้นะครับ2กระถางกอ2กอ1อีกกอนึง2กระถางจะเป็นไผ่ตรงดำนะครับไผ่ตรงดำก็ตัวนี้ก็แตกหน่อขึ้นมานะครับใหญ่นะครับใหญ่อยู่โอ้ต้นนี้ยังไม่ได้แยกเลยเนี่ยนะครับไผ่ตรงดำก็ลำสวยนะครับกำลังไปได้ดีนะครับใบใหญ่นะครับไผ่ตรงดำเนี่ยแหละครับรับลักษณะใบใหญ่ไผ่ตรงดำก็ใหญ่เท่าๆกับไผ่ยักษ์ภพพระนะครับใหญ่เท่ากันเลยพาชมบรรยากาศรอบๆนู้นใบใหญ่ๆตรงนู้นไผ่ภพพระนะครับไผ่ยักษ์ภพพระโอ้ใบใหญ่มากเลยเดี๋ยวดูใบทางนี้นะครับใบทางนี้ยิ่งใหญ่นะครับเนี่ยโอ้โหไผ่ใหญ่มากเลยไผ่ตรงดำไผ่ตรงหม้อไผ่ตรงดำเนี่ยสวยนะครับสวยใบใหญ่โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาชมอัปเดตไผ่ที่ปลูกไว้ในสวนก็พอดีเห็นแวบๆก่อนจบคลิปนะครับนี่อยากให้ดูต้นนี้ต้นโมกนะครับต้นโมกแถวนี้ไม่มีต้นกล้านะครับไม่มีต้นใหญ่ไม่มีแบบไม่มีพันธุ์แต่ไม่รู้มันมาจากไหนสงสัยนกเอามานะครับการทำเกษตรแบบระบบวรรณเกษตรก็จะมีคนช่วยปลูกนะครับคือนกนะครับตัวนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมติดตามนะครับสวัสดีครับ